สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเว็บไซต์ Ad Repay นะอ่ะก็เป็นเว็บไซต์ดูวิดีโอของ YouTube แล้วก็ได้เงินนะครับเป็นเงินสตางค์เป็นเงินบาทไทยเนี่ยเอาโอเคครับทีนี้ผมก็จะมารีวิวการถอนนะครับเดี๋ยวผมเข้าตัวนี้เนาะเข้าเมนูตัวนี้มันก็เข้ามาในส่วนตัวนี้ครับก็กดคลิก3ขีดตรงนี้นะฮะโอเคก็คลิกชำระครับแจ้งการถอนนะครับโอเคเข้ามาปุ๊บตอนนี้ผมมียอด52 บาท 15สตางค์ครับผมเล่นตั้งแต่วันที่15นะครับวันนี้23ก็เป็นเวลา8วันนะครับในส่วนของการเล่นแอปนี้โอเคในส่วนของแอปนี้ถ้าเป็นธนาคารนะครับถ้าถอนมันจะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ4บาทนะฮะในส่วนของไวเลสมันก็จะมีตามเนี้ยถ้าถอน10บาทก็เสียค่าธรรมเนียม2บาทถ้าถอน20บาทเสียค่าธรรมเนียม1.1 บาท 50 สตางค์นะครับส่วนถอน30บาทก็เสียค่าธรรมเนียม1 บาทนะครับส่วนถอน40บาทเสียค่าธรรมเนียม50สตางค์เนาะถ้าถอน50บาทก็ฟรีค่าธรรมเนียมนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวนี้มันจะถอนใน3วันถึง7วันนะครับแต่ถ้าเราจะเพิ่มให้มันไวขึ้นภายใน2วันแล้วก็มาคลิกติ๊กตรงนี้ฮะเสีย50สตางค์นะครับก็จะเบิกภายใน2วันเนาะผมก็คลิกไปเนี่ยข้อมูลผมจะถอนเข้าไวเลสนะครับอันนี้ผมก็จะบันทึกเนาะเรียบร้อยแล้วกดบันทึกนี่ครับผมก็แจ้งถอนสำเร็จนะครับนี่ก็เบอร์โทรของผมเนาะไปเรียบร้อยแล้ว50บาทนะครับแล้วก็ไปดูยอดเงินเนาะในส่วนของยอดเงินน่าจะหายแล้วเนาะเดี๋ยวเข้าดูอีกรอบนึงนะครับยอดเงินอ๋อยังไม่หายนะฮะผมก็กดถอนไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของประวัติการถอนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ตรงนี้ฮะก็รอเนี่ยอันนี้ขึ้น request อยู่นะครับก็รอ2วันนะเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับแต่ว่ามันก็ได้แหละพี่ชายผมแนะนำมาแอปนี้มาดูว่าผมบางคนก็คิดว่าก็ผมแนะนำอะไรประมาณเนี้ยก็เลยได้เยอะเปล่าเลยนะครับคนที่ผมแนะนำผมถ้าเพื่อนๆใส่เว็บไซต์ผมใส่รหัสของผมเข้าไปเนี่ยสมัครต่อผมนะถ้าเพื่อนเพื่อนดูวิดีโอหนึ่งวิดีโอผมก็ได้1สตางค์นะครับเพื่อนเพื่อนดู100วิดีโอผมจะได้1บาทนะก็100สตางค์ก็เท่ากับ1บาทมาดูในส่วนนี้ครับผมเนี่ยอันนี้ผมดูเองนะครับเนี่ยเวลาเพิ่ง20:28 นนะครับตอนนี้20:39 นนะผมเพิ่งดูไปนะเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้ผมดูนะผมดูอันนี้กล่องของขวัญผมก็กดไปนะครับในส่วนของกล่องของขวัญ นะมันจะให้เราเข้ามาดูวิดีโอทุกชั่วโมงเนี่ยหรือชั่วโมงเนี่ยมันจะได้กล่องของขวัญทุกชั่วโมงนะแต่ถ้าเราไม่เข้าเลยกล่องของขวัญมันก็จะไม่เพิ่มให้นะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมก็กดกล่องของขวัญไปผมกล่องของขวัญผมได้สูงสุดก็ 0.6 นะแต่มันบอกว่า 0.1 สตางค์ถึง5สตางค์แต่ว่าผมได้ไป6สตางค์นะครับนี่ผมก็ดูไปเนี่ยดูไปเนี่ยยังไม่ขึ้นของคนแนะนำเลยนี่ฮะเนี่ยผมเปิดกล่องไปเรื่อยๆเนี่ยนี่ครับ 0.6 นะ6สตางค์ผมเปิดกล่องเนี่ย100ผมดูไปทั้งหมดตัว764รายการเนาะมาดูในการลองครับเนี่ยอันนี้ผมก็ยังดูเองอยู่นะครับวันที่22เมื่อวานนี้ถ้าชื่นชมวิดีโอก็คือของผมชมเองนะแต่ถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนๆดูต่อจากผมเนี่ยมันจะขึ้นว่าผู้แนะนำเนาะก็ประมาณนี้วันที่22นะเนี่ยผมก็ได้ไป8วันนะ50บาทก็ถือว่าโอเคนะฮะอันนี้กล่องของขวัญ นะเห็นไหมครับ100อันแรกเนี่ยผมเก็บกล่องของขวัญแล้วผมค่อยมาเปิดทีเดียว10กว่าอันนะนี่ฮะจนถึง200หน้าก็ยังเป็นของผมคนเดียวนะยังไม่ขึ้นผู้แนะนำนะครับเนี่ยนี่ครับมันจะขึ้นผู้แนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆดูต่อจากผมเนี่ยผมก็จะได้1คะแนนนะอันนี้ดูมี2อันละเดี๋ยวผมจะนับว่ามีกี่อันนะ3อัน4นะครับ4ตัวนี้ไอ้3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13ก็มี13นะครับ14อันนี้ผมดูให้น้องผมเมื่อวานผมให้น้องผมสมัครต่อผมเนาะผมก็ไปกดดูเองเนาะผมก็ได้ทีละ1อันนี้14สตางค์นะครับไปดูหน้าสุดท้ายครับว่าผมเล่นล่าสุดวันไหนอันนี้อันที่500ไปดูวันที่500ก่อนเท่าไหร่เริ่มที่500ถึง600เนาะดูส่วนใหญ่ก็ผมดูเองแหละนี่ครับผู้ชมวิดีโอก็คือผมวันที่19มกราคมเนี่ยผู้ชมชมวิดีโออย่างเดียวเนี่ยมีผู้แนะนำมี1 2 3 4นะฮะ4ก็มี4อันครับหน้านี้มาดูหน้าที่4มาหน้านี้ก็เป็นของผมอยู่นะเนี่ยชมวิดีโออ่ะก็ส่วนใหญ่ก็ของผมนะไปหน้าสุดท้ายครับนี่ครับผมก็เล่นเนี่ยอันนี้ก็ผมคนเดียวนะอันนี้สุดแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยผมเล่นวันที่15ฮะเริ่มดูวิดีโอวันแรกก็คือ 11:30 นาทีนะครับมีวันหนึ่งที่ผมไม่เล่นนะวันอาทิตย์วันนี้ตรงกับวันเที่ยวไหร่ไม่แน่ใจเพราะว่าเล่น8วันผมไม่เล่น1วันนะผมไม่เข้าดูเลย1วันก็รวมเล่นประมาณ7วันครับรวมๆที่ผมเล่นจริงๆ7วันได้50บาทก็โอเคนะครับก็พอๆกับบัตเบรกบัตเบรกผมว่าอันนี้น่าจะได้ไวกว่าบัตเบรกอยู่นะแต่ว่ามันก็โอเคผมเล่นไป2อย่างเนาะก็โอนเข้าไวเลสนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถดูได้นะครับเดี๋ยวส่วนนี้มาเข้าในส่วนคลิกตัวนี้นะถ้าคนเข้าหน้าไม่เป็นเนาะก็จะประมาณนี้มันก็จะมีนี่ครับสามขีดตัวนี้หรือว่าเลื่อนลงมาก็ได้มันจะมีให้ดูนะครับเนี่ยอันนี้ coming soon คือผมดูหมดแล้วมันต้องขึ้นready นะฮะมันถึงจะขึ้นให้เนาะโอ้โหผมดูไปแทบหมดทุกอันละเดี๋ยวไปดูในส่วนของชมวิดีโอก็คลิกในส่วนของ3ขีดตัวนี้นะครับเนี่ยคลิกเข้ามา3ขีดตัวนี้ก็เลือกชมวิดีโอนะอันนี้สมัครง่ายๆครับก็สมัครโดย Facebook นะครับเนี่ยชมวิดีโอโอ้โหผมดูไปหมดแล้วนี่ครับถ้าขึ้นเป็นReady นะครับReady เนี่ยก็คือสามารถดูได้นะครับเนี่ยนี่ครับอันนี้12วิเนี่ยผม12นาทีผมดูไปแล้ว11สตางค์นะครับมันมีดูให้ไม่จำกัดนะมันจะไปเรื่อยๆนะมีอยู่10กว่าหน้าผมก็กดกลับไปกลับมาอยู่นี่ครับมันก็บางทีมันก็ขึ้นให้บางที3ชั่วโมงมันก็รีมาแล้วก็เราดูได้อีกอะไรประมาณนี้นี่ฮะง่ายๆเนาะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเปิดกล่องของขวัญ นะคลิกเข้าเนี่ย3ขีดเหมือนเดิมถ้าเลื่อนลงมาสุดนะครับมันก็จะมีข้อมูลของเราเนาะมันก็จะบอกว่าเงินสะสมได้จากอะไรบ้างดูวิดีโอก็2สตางค์ถึง15สตางค์นะต่อวิดีโอต่อครั้งผมได้สูงสุดก็มี19สตางค์เนาะส่วนเปิดกล่องของขวัญเห็นไหมมันบอกว่า1สตางค์ถึง5สตางค์แต่ว่าผมได้ไป5เอ้ย6สตางค์เนาะรับกล่องของขวัญเนี่ยมันจะรับทุก1ชั่วโมงจะรับ1กล่องแต่ว่าในกฎของมันก็คือเราต้องเข้ามาดูวิดีโอทุกชั่วโมงเนี่ยเราก็จะได้นะครับเพื่อนดูวิดีโอเราก็ได้1สตางค์นะวิดีโอสมมุติได้เขาดูไปวิดีโอ10สตางค์ก็แล้วแต่เราก็ได้แค่1สตางค์นะครับถ้าเราจะคลิกเข้านี่ก็ได้มันจะดูในคลิกรายได้มันก็อันนี้ผมไม่คลิกเข้าดูนะเพราะมันจะมีข้อมูลส่วนตัวของผมนะครับเป็นเบอร์โทรเป็นชื่อจริงอะไรต่างๆนะครับผมก็ขอปิดไว้แล้วกันคลิกเข้าในส่วนของกล่องของขวัญตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะคลิกเข้าตรงนี้ก็ได้เนาะเนี่ยเปิดกล่องของขวัญได้ทั้ง2อันนะครับผมคลิกเข้ากล่องของขวัญเนาะนี่ครับมันก็จะขึ้นมาในส่วนของหน้านี้เอาเป็นเงินดีกว่าตัวนี้มันก็มันก็ขึ้นมาเหมือนกันใช่ป่ะนี่ครับที่ผมบอกว่าคลิกเข้ามาที่ผมจะไม่คลิกเนาะแต่ว่ามันก็กดมาละมันไม่เป็นไรนี่ครับผมเล่นวันที่15มกรานะครับก็เล่นทั้งหมด8บันกล่องของขวัญของเรามีอยู่2กล่องนะครับโอเคทีนี้ก็ไปเข้าในส่วนของคลิกเข้าหน้าหลักก่อนดีกว่าไปเปิดกล่องของขวัญกันนะครับก็คลิกเข้า3ขีดตัวนี้คลิกเข้า3ขีดนะครับกดเปิดกล่องของขวัญเปิดไปก็จะรอไป
10-15 วิแล้วก็กดเปิดกล่องของขวัญไปครับหรือว่าจะกดไว้รวมสัก2-3 วันค่อยมากดทีเดียวก็ได้นะครับก็แล้วแต่ที่สะดวกเลยเนี่ยก็ได้1 สตางค์มาฮะมันก็สุ่มถึง1-5 สตางค์มันบอกแต่ว่าผมได้6 สตางค์เนาะเป็นบางรอบนะครับทีแรกผมนึกว่ามันเอ็กมาเงี้ยนึกว่าได้เป็นบาทเนี่ยโอ้โหถ้าได้เป็นบาทเนี่ยโคตรอย่างดวงดีเลยอ่ะรอบนี้ก็ได้3 สตางค์ก็ประมาณนี้ในส่วนของการเล่นเนาะนี้มันก็หมดแล้วนะถ้ากดเปิดเล่นอีกรอบนึงมันก็หมดแล้วนะครับมันก็บอกว่าไม่มีเนาะในส่วนของนี่กดของมันมันจะบอกว่าสำหรับกล่องของขวัญสามารถหาได้จากกิจกรรมทาง Facebook นะครับแฟนเพจหรือการเข้าเว็บไซต์ทุกชั่วโมงจะได้รับกล่องของขวัญนะครับเราเข้ามาเว็บไซต์เนี่ยทุกชั่วโมงเราก็จะได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ฮะในส่วนของการรีวิวถ้าเงินเข้าเดี๋ยวผมค่อยจะมาอัปเดตอีกทีนึงเนาะแต่ว่าปกติมันก็เข้าวันนี้วันที่23นะครับประมาณ25เนาะมันก็จะได้ผมถอน20:00 นนะครับ20 นาฬิกาของวันที่23มันก็จะได้20 นาฬิกาของวันที่25นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแอปแอดรีเพย์ก็มาสามารถดูวิดีโอของ YouTube ได้เงินนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ประมาณนี้นะยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ